ความที่ร้านอยู่ใกล้ๆท็อปก็ชอบไปเดินวนอยู่โซนนั้นแหละบางทีก็สงสัยตัวเองนะเอาเรี่ยวแรงจากไหนมาแดกนะแรกๆก็แดกพอเป็นกระสายเริ่มหลงไหลในขวดกลมๆวันไหนเบื่อแดกเราก็เข้าหาวายเราก็งบน้อยปริมาณต้องได้ด้วยไงงบน้อยปริมาณเยอะจัด Laughing Bird สุดละจริงๆก็ตั้งใจจะไปหาอะไรใหม่ๆลองแต่มีใครเป็นแบบนี้ป่ะเดินดูๆวนๆแล้วก็จบที่แบบเดิมแบบที่เราเคยกินไม่รู้เป็นความเคยชินหรือแบบที่กินประจำมันถูกว่าอย่างหลังก็มันถูกและดีแล้วก็มีสตาร์ลิ้นเป็นเหี้ยวายนกหัวร้อหรือว่า Laughing Bird ขนาด 1.5 ลิตรที่โคตรคุ้มราคาคือดีใครเพื่อนเยอะแบบเบิ้มนะต้องจัดขวดนี้เลยยาวทั้งคืนตัวนี้สีสวยกลิ่นดีบอดี้เลยแล้วยิ่งได้กินคู่กับชีสบอร์ดมันเข้ากันสุดๆตอนแรกก็เคยงงว่ามันเข้ากันเหรอมันได้จริงๆเหรอวะพอได้ลองมือคือที่สุดแล้วไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันป่ะนะคือเคี้ยวอาหารยังไม่ต้องหมดปากแล้วกลัววายลงไปพร้อมกับอาหารอันนี้ก็สวรรค์อยู่นะจะได้สัมผัสอีกรสชาตินึงเลยมันอร่อยแบบมีรสนิยมอธิบายไม่ถูกต้องไปลองเองวายพร้อมเพื่อนพร้อมเกมมาคือแก๊งกูแม่งจะแดกกันดีๆไม่ได้ฟีลแบบกลัวเพื่อนเหงากลัวเพื่อนซึมทุกวันนี้กูก็ลิซึมแล้วไม่รู้จะกลัวเหี้ยอะไรกันเกมนี้ก็หลับตาหยิบภาชนะใครหยิบได้อะไรแดกวายด้วยอันนั้นแหละบันเทิงกันไปรายวันสรรหาทำสรรหาเล่นเหี้ยกว่าก็กูแน่เล่นกับเขาด้วยไงใครอยากใจจอยอยากสนุกกับเพื่อนๆตัวไปที่ท็อปวาย Laughing Bird เปิดขวดปุ๊บรู้เรื่องถ้าไม่มีเพื่อนจอยมาจอยที่ร้านเราได้ร้านบาร์เบิ้มอยู่หลังเซ็นทรัลชลบุรีผ่านมาแถวนี้แวะมาใช้บริการได้นะคะร้านปิดทุกวันจันทร์นะแต่ถ้าวันจันทร์ตรงกับวันหยุดพิเศษก็เปิดมันลุ้นได้แล้วเจอกันค่ะ